วัสดุอุปกรณ์แน่นโอ้โหแน่นมากนะฮะผมชอบมากเลยและจับถนัดด้วยนะครับเสียบปุ๊บแล้วค่อยมากดออนตรงนี้นะครับผมมันก็จะจับคู่ให้เลยเป็นไงง่ายไหมถ้าเป็นเมาส์เล่นเกมมันก็ต้องใช้พิกตา3325นะครับผมต้องย้ำอีกรอบนึงว่าเมาส์ตัวนี้ไม่ใช่เมาส์บลูทูธไฟมันก็จะประมาณนี้โหมดไฟเนี่ยจะมีทั้งหมด7โหมดด้วยกันนะนี่เอาให้ดูให้ดูสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Channel EJ Zone Official นะครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวเมาส์ตัวแรกของเราที่เป็นไวเลสนะครับผมเป็นตัวที่กระแสเนี่ยแรงมากตัวนี้ชื่อรุ่นว่า Type M8 นะครับหรือว่า M8 นั่นเองนะซึ่งเมาส์ตัวนี้เนี่ยมันจะมี2สีด้วยกันนะครับผมก็คือสีขาวแล้วก็สีดำนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเมาส์ M8 เนี่ยมันมีฟีเจอร์อะไรเด่นบ้างนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นรูปร่างของหน้ากล่องของเรานะครับผมก็บอกชัดเจนนะว่าสีดำสีขาวมันเป็นยังไงนะครับแล้วก็ด้านหลังนะฮะก็จะมีฟีเจอร์ของเมาส์ต่างๆนานานะครับผมไฟสเปกตรัมนะครับผมเออร์โกนอมิกดีไซน์นะครับเป็นดูโอโหมดด้วยนะเมาส์ตัวนี้เป็นดูโอโหมดนะครับก็คือใช้ได้ทั้งไวเลสแล้วก็แบบว่าเสียบสายก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับผมแล้วก็มีเขียนว่าคลิกได้30ล้านครั้งด้านข้างนี้เขาจะบอกสเปกเมาส์แบบละเอียดจัดๆเลยนะตรงนี้เมาส์ตัวนี้เนี่ยมันจะมีทั้งหมด7ปุ่มนะครับผมสัญญาณไวเลสที่รองรับเนี่ยก็จะเป็น 2.4 กิกะเฮิรตซ์นะครับผมแล้วก็ชิปเซตแน่นอนถ้าเป็นเมาส์เล่นเกมมันก็ต้องใช้พิกตา3325นะครับผมตัวนี้จะเป็นพิกตา3325 DB ไฟสเปกตรัมแล้วก็ DPI แน่นอนว่าที่ตัวเมาส์เนี่ยปรับได้นะครับผมปรับได้สูงสุดถึง 5,000 DPI อันนี้ยังไม่ได้นับรวมในซอฟต์แวร์นะที่สามารถดันขึ้นไปได้อีกจนถึง 10,000 DPI เลยนะครับสวิตตัวนี้ที่บอกว่า30ล้านครั้งเนี่ยก็คือเป็นสวิตของ Hono นะครับผมคลิกได้30ล้านครั้งเขาการันตีไว้เลยนะส่วนไดเมนชั่นของตัวเมาส์เนี่ยนะครับผมตัวนี้จะอยู่ที่126 × 66 × 40 มิลลิเมตรนะครับผมน้ำหนักเมาส์จะอยู่ที่118กรัมเท่านั้นเองนะส่วนระยะสัญญาณนะครับผมของเมาส์ตัวนี้เนี่ยจะอยู่ที่10เมตรแล้วก็มี USB Type-C นะครับเอาไว้ชาร์จแล้วก็ใช้งานแบบสายเข้ากับคอมพิวเตอร์อะไรอย่างนี้นะครับผมสายก็จะมีความยาว 1.5 เมตรก็จะประมาณนี้นะคร่าวๆมาดูที่ของดีกว่าอันนี้ผมแกะออกมาทั้ง2กล่องเลยนะครับขอวางแบบตรงนี้นะภายในกล่องก็จะมีคู่มือให้นะครับผมเป็นคู่มือนะครับนี่2หน้ากระดาษนะครับเขาจะบอกหมดเลยนะว่าสเปคมีอะไรบ้างตรงนี้ที่ผมพูดไปตะกี้นะครับแล้วก็มีไลท์โหมดนะครับผมวิธีการเปลี่ยนโหมดไฟอันนี้ก็แนะนำให้อ่านก่อนใช้งานนะครับจะได้ไม่มีปัญหานะแต่ว่าถ้าใครไม่เข้าใจนะครับเดี๋ยวผมมาอธิบายอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะมาดูที่ของเลยนะครับผมมาดูที่สีดำก่อนนะผิวจะเป็นแบบว่าแมตๆนะครับผมเป็นผิวแมตๆนะครับเป็นสีดำแบบว่าด้านๆนะครับผมตรงนี้มันจะแบบว่าช่วยในเรื่องของเวลาเราเหงื่อออกอะไรเงี้ยแล้วมันลื่นๆอย่างเงี้ยนะครับถ้าผิวเมาส์อย่างเงี้ยมันจะค่อนข้างที่จะเกาะมือนะนี่โอเคเลยรูปทรงเมาส์ดูครับเป็นเออร์โกโนมิกนะครับก็คือสามารถจับถนัดได้ทั้ง2มือเลยก็คือมือซ้ายมือขวาเนี่ยจับได้ง่ายๆสบายๆเลยนะครับผมส่วนปุ่มมาโครเนี่ยไม่ได้ให้มาเยอะนะสำหรับปุ่มมาโครนะครับผมปุ่มมาโครจะมีทั้งหมด7ปุ่มด้วยกันนะเราสามารถปรับได้ในซอฟต์แวร์นะครับด้านซ้ายของเมาส์ตรงนี้จะเป็นปุ่มอย่างนี้แบ็คforward backwardนะครับผมมีคลิกซ้ายคลิกขวามีปุ่มปรับ DPI มีปุ่มสโครเมาส์สโครเมาส์ก็จะเป็นยางๆนะตรงนี้แล้วก็มีใส่ๆตรงนี้ให้ไฟมันทะลุมีโลโก้ตรงนี้เป็นโลโก้ EGA นะครับผมตรงนี้เป็นแบบว่าทะลุนะไฟทะลุตรงนี้เป็นรางไฟ RGB นะครับผมไฟก็จะออกตรงนี้มาดูด้านหลังครับด้านหลังก็จะมีแผ่นกันลื่นให้มา4แผ่น4มุมตรงนี้เลยแล้วก็มีปุ่มตรงนี้สำคัญมากนะฮะก็คือปุ่มเปิดปิดการใช้งานเมาส์ปุ่มตรงนี้เนี่ยถ้ากดออนตรงนี้ดันนะครับดันขึ้นมาเป็นออนเนี่ยมันจะเป็นการใช้งานเมาส์นะครับผมก็คือเราจะต้องเสียบUSB ที่อยู่ตรงก้นเนี่ยเข้ากับคอมพิวเตอร์ก่อนตรงนี้นะฮะมันจะเป็นรีเซฟเวอร์นะครับถ้าไม่เสียบไม่สามารถใช้ได้นะต้องเสียบก่อนนะเสียบปุ๊บแล้วค่อยมากดออนตรงนี้นะครับผมมันก็จะจับคู่ให้เลยเป็นไงง่ายไหมอารมณ์แบบว่าปลั๊กแอนด์เพย์อ่ะเราไม่ต้องไปจับคู่เชื่อมต่อเหมือนบลูทูธอ่ะบลูทูธก็คือมันจะไม่มีรีเซฟเวอร์ให้ถูกไหมมันก็จะเป็นการจับสัญญาณระหว่างอุปกรณ์กับคอมพิวเตอร์นะครับอันนั้นก็จะมาเสียเวลาเชื่อมตรงเชื่อมต่ออะไรวุ่นวายมากนะครับแต่เนี้ยมันจะเป็น USB receiverเสียบเข้ากับอุปกรณ์ที่รองรับ USB เนี่ยไม่ว่าจะเป็นทีวีบางรุ่นที่เป็น Android มันก็จะสามารถใช้งานได้นะคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กอาจจะเป็นคอนโซลบางเครื่องที่มันรองรับการใช้งานเมาส์พวกนี้มันจะเสียบแล้วก็สามารถใช้งานได้เลยอันนี้สะดวกมากแต่ข้อเสียมันก็มีเหมือนกันนะ
ก็คือถ้าเป็นอุปกรณ์ที่ไม่มี USB มันก็ใช้ไม่ได้นะครับผมเพราะว่าตัวนี้มันต้องใช้ USB นะครับต้องย้ำอีกรอบนึงว่าเมาส์ตัวนี้ไม่ใช่เมาส์บลูทูธส่วนโหมดที่2ตรงนี้ที่มันเป็นรูปไฟตรงนี้น่ะมันจะเป็น Power Saver นะครับถ้าเราดันลงมาเนี่ยอยู่ตรงกลางนะฮะสวิตช์อยู่ตรงกลางตรงนี้มันจะเป็นการตัดไฟของเมาส์นะในส่วนที่มันแบบว่าไม่ได้ใช้งานพวกไฟตรงสครูเมาส์ตรงก้นเมาส์ตรงนี้โลโก้เนี้ยไฟมันจะดับไปนะครับผมมันจะเป็นการเซฟแบตทำให้สามารถใช้งานได้นานยิ่งขึ้นนั่นเองส่วนสุดท้ายตรงนี้ก็คือปุ่มออฟนะครับถ้าดันลงไปก็จะเป็นการปิดเมาส์ปิดการใช้งานเมาส์มันจะตัดการเชื่อมต่อออกหมดเลยและทีนี้ถ้าเราจะกลับไปใช้ใหม่เราก็แค่มาเปิดออนปุ๊บมันก็จะเชื่อมต่อกลับเข้าไปใหม่ไม่ยุ่งยากไม่วุ่นวายเลยเรื่องระยะการใช้งานของแบตตัวนี้เมาส์ตัวนี้เนี่ยมันไม่ได้ใช้ถ่านไม่ได้ใช้แบตเตอรี่AA อะไรเงี้ยนะครับไม่ได้เสียบเข้าไปอะไรอย่างงี้ตัวนี้เนี่ยมันจะมีแบตในตัวนะครับผมซึ่งการใช้งานเนี่ยก็จะใช้ได้30กว่าชั่วโมงเลยนะอันนี้แล้วแต่การใช้งานนะครับผมแล้วแต่เพื่อนๆจะเอาไปใช้งานแบบบุกบั่นขนาดไหนนะครับเอาไปเล่นหนักแค่ไหนอันนี้แล้วแต่นะแต่ว่าประมาณ30ชั่วโมงขึ้นส่วนการชาร์จง่ายมากๆวิธีการชาร์จง่ายๆเลยก็คือสายที่เขาให้มาเนี่ยแหละนะครับเป็น USB Type-C ตรงเนี้ยนะฮะก็แค่เสียบเข้าไปปึ๊บที่หัวเมาส์เนี่ยมันเข้าไปแล้วแล้วก็ไปหาเสียบกับพวกปลั๊ก USB คอมพิวเตอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับมันจะทำการชาร์จให้อัตโนมัติมันจะค่อยๆขึ้นนะแล้วก็ผมชอบมากก็คือตรงซอฟต์แวร์มันเนี่ยมันจะมีการบอกสถานะการชาร์จให้ด้วยนะครับมันจะขึ้นว่าชาร์จจิ้งเนี่ยมันจะขึ้นมาทีละ10ปึ๊บๆๆ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 ๆ
่เอาออกไปใช้หรืออะไรเงี้ยใช้แบบไร้สายอะไรเงี้ยนะครับการชาร์จถ้าจาก 5% ไปจนถึง 100% เนี่ยจะใช้เวลาชาร์จประมาณ3ชั่วโมงเมาส์ตัวนี้เนี่ยรองรับการใช้งานหลากหลายจัดๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็น Mac OS คอมพิวเตอร์หรือคอนโซลบางเครื่องก็สามารถใช้งานได้ Android Box แน่นอนว่าใช้งานได้วัสดุอุปกรณ์แน่นโอ้โหแน่นมากนะฮะผมชอบมากเลยแล้วจับถนัดด้วยนะครับเรามาดูในส่วนของสีขาวกันนะครับเป็นสีแบบขุ่นๆออกไม่ใช่ขาวจั๊วขนาดนั้นนะฮะมันจะช็อกๆนิดนึงนะครับผมนี่ฮะแล้วเป็นผิวแมตต์ด้วยนะผิวมันเป็นผิวแมตต์เหมือนสีดำนะมาเทียบกันตรงนี้เลยเนี่ยเนื้อผิวเหมือนกันเลยนะครับทุกอย่างเหมือนกันหมดนะครับเหมือนกันเป๊ะแต่เป็นสีขาวแค่นั้นเองนะครับผมรีเซิร์ฟเวอร์ก็เป็นสีขาวนะครับผมเก็บงานมันเนียนมากเลยนะฮะรีเซิร์ฟเวอร์ตรงนี้มันไม่เกินมาเห็นไหมมันไม่ได้เกินตูดออกมานะครับผมมันเรียบเนียนมาเลยนะครับแล้วก็สาย USB ก็ต้องเป็นสีขาวสายนี้ก็ยาว 1.5 เมตรอย่างที่บอกไปนะครับอันนี้ก็ต้องไปเลือกใช้งานกันดูแล้วแหละนะครับว่าความชอบของเพื่อนๆ เนี่ยชอบสีดำหรือสีขาวนะครับผมความสวยมันแตกต่างกันทีนี้เดี๋ยวเรามาดูไฟดีกว่าตอนนี้ผมได้ทำการเสียบ USB เข้ากับคอมพิวเตอร์ไปแล้วทั้ง2ตัวเลยนะครับผมนี่ฮะไฟมันก็จะประมาณนี้โหมดไฟเนี่ยจะมีทั้งหมด7โหมดด้วยกันนะนี่เอาให้ดูสวยๆอย่างนี้เลยทีนี้เดี๋ยวเรามาดูโหมดไฟของเมาส์ M8 กันโหมดไฟ7โหมดเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนจากตัวเมาส์ได้เลยนะครับผมมันสามารถเปลี่ยนได้เลยกดคลิกแบบง่ายๆเลยทำตามคู่มือนะครับผมก็คือคลิกปุ่มนี้นะทำตามผมได้เลยนะคลิกตึ๊กแล้วก็กดปุ่มกลางค้างไว้นี่เปลี่ยนละปุ๊บ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 นะฮะมีทั้งหมด7โหมดนะครับเป็นโหมดไฟนี้นะครับผมกดอีกรอบก็จะประมาณนี้นะสำหรับโหมดไฟนะครับผมสำหรับโหมดไฟก็จะประมาณนี้มีให้เล่นถึง7โหมดเลยนะมีโมโนโครมาติกบิตติ้งนีออนคัลเลอร์บิตติ้งเซอร์เคิล RGB สตรีมเมอร์นะครับผมตรงนี้เนี่ยสามารถไปปรับเล่นได้เองเลยนะครับหรือว่าจะไปปรับในซอฟต์แวร์คัสตอมในซอฟต์แวร์ก็ย่อมได้นะครับผมแน่นอนว่าถ้าพูดถึงเกมมิ่งเมาส์ก็ต้องมีเรื่องของโพลิงเรทเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเมาส์ตัวนี้เนี่ยโพลิงเรทมันจะสูงสุดอยู่ที่ 1,000 เฮิร์ตซ์ก็ปกติเมาส์เกมมิ่งทั่วไปก็ต้องใช้ประมาณนี้แหละนะครับแล้วก็วิธีการปรับใช้ให้มันเฟี้ยวๆก็จะปรับใช้คู่กันกับ DPI อันนี้ถ้าเป็นเซียนเกมจริงเขาก็จะรู้ว่าDPI ประมาณนี้ใช้ polling rate ประมาณนี้มันสัมพันธ์กันมันเข้ามือเราอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมอันนี้ผมจะไม่ลงลึกถ้าแบตใกล้หมดไฟจะกระพริบอย่างนี้เลยมันจะเตือนบอกเราอย่างนี้เลยและทีนี้เราอยากจะรีเซ็ตเมาส์
รีเซ็ตการตั้งค่าอะไรในตัวเมาส์ที่เราแบบว่าเซฟไว้ทั้งหมดเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นมาคงมาคู่อะไรพวกเนี้ยเราสามารถทำได้ที่ตัวเมาส์ได้เลยไม่ต้องไปเข้าซอฟต์แวร์นะครับกดง่ายๆกดปุ่มนี้ครับคลิกซ้ายคลิกขวาพร้อมกันแล้วก็กดปุ่มนี้ backward forward พร้อมกันนะครับปึ๊บค้างไว้มันจะกลับแล้วมันจะเป็นรีเซ็ตเลยไฟที่เราตั้งไว้ที่โหมดนู้นโหมดเนี้ยมันจะกลับมาโหมดแรกทุกอย่างกลับมาหมดเลยแต่ว่ามันจะไม่หลุดการเชื่อมต่อนะเพราะว่าเราเสียบรีเซิร์ฟเวอร์เข้ากับคอมไว้อยู่แล้วก็ตัวรีเซิร์ฟเวอร์ตรงนี้นะครับผมเป็นแบบแม่เหล็กด้วยนะคือถ้าเราเสียบเข้าไปเนี่ยมันก็จะดูดจุ๊บๆเลยเนี่ยเราไม่ต้องพยายามดันมันอะไรทั้งนั้นนะฮะแล้วเวลาเอาออกเนี่ยกดเลยมันแข็งแรงมากเขย่าให้ดูเนี่ยอันนี้ผมว่าออกมาขนาดนี้เลยไม่หลุดจริงเป็นไงฮะกับการรีวิวนะครับผมก็เป็นการแนะนำดีกว่านะครับผมเป็นแนะนำเมาส์ที่แบบเพิ่งมาใหม่ๆอย่างเงี้ยนะครับผมอยากจะให้ทุกคนได้ลองใช้งานดูนะครับกับเมาส์เกมมิ่งไวเลสของเราตัวแรกของ EJ นะครับก็มีให้เลือกทั้งหมด2 สีด้วยกันนะใครชอบสีไหนก็ไปเลือกใช้สีนั้นนะครับสีดำสีขาวคุณผู้หญิงอาจจะชอบสีขาวก็ซื้อสีขาวไปใช้งานนะครับผมแล้วก็ใช้งานง่ายมากโหลดซอฟต์แวร์ไปใช้งานควบคู่กันก็จะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพให้ตัวเมาส์นะครับผมใครยังไม่ได้กด Subscribe ฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันคลิปหน้านะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ